มาตามความเคลื่อนไหวกันคุณผู้ฟังคะกับพักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยนี่แหละค่ะที่ตอนนี้ยังคงนะคะงัดข้อกันแบบต่อเนื่องเลยคะ่ะกับศึกชิงเก้าอี้ประธานสภานี่แหละโดยท่าทีล่าสุดนะคะก็เรียกว่าไม่มีใครยอมใครแล้วค่ะคะุณผู้ฟังคะพักเก้าไกลกันในฐานะพักแกนนำเนี่ยเมื่อวานคุณสิรีกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาถแถลงชี้แจงความชัดเจนนะครับในประเด็นต่างๆโดยเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ถอนตัวนะคะจากการร่วมรัฐบาล ส่วนการเจราจากับพักร่วมรัฐบาลนะคะในการแบ่งกระทรวงและก็ตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งตำแหน่งต่างๆนั้นจะจัดสรรปันส่วนนะคะอย่างเป็นธรรมกระบวนการเจราจาก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่อยากให้ฟันธงในเรื่องของตัวเลขส่วนที่ตัวเองมีชื่อติดโผลครมรัฐบาลใหม่ตำแหน่งรัฐมนตรีคลังเนี่ยคือถ้าว่าเป็นมติข,ของพักพักมอบหมายและไว้วางใจตนก็พร้อมที่จะรับตำแหน่งคุณสตรีกัญญาอย,ย่างบอกอีกด้วยนะคะว่านอกจากนี้ยังมีการหารือถึงนโยบายที่เห็นต่าง ตาม MOU นะคะอย่างเช่นค่าแรง450บาทพักเพื่อไทยก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าจะดําเนินนโยบายนี้รวมทั้งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลของพักเพื่อไทยและนโยบายอื่นๆอีกแต่ถ้าว่าทําแล้วกระทบนโยบายอื่นเนี่ยก็จะมีแนวทางร่วมกันเพื่อถแถลงต่อรัฐสภากันต่อไปคุณสตรีกัญญายังบอกอีกด้วยนะคะผู้ฟังว่าตอนนี้มีการเดินหน้าเจราจากับทางสวแล้วคะ่ะ19คนด้วยกันนะคะเพื่อขอให้สนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายก ทิศทางเนี่ยก็ไปในทิศทางบวกส่วนกรณีตําแหน่งประธานสภาจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งนี้เอาไว้กับพักคก้าไกลค่ะคือนอกเหนือจากการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารแล้วทางพักคก้าไกลเองนะคะยังมี3วาระค่ะที่จะต้องได้ตําแหน่งประมุกนิติบัญญัตินั่นก็คือการผลักดันกฎหมาย45ฉบับทําตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้รวมไปถึงผลักดันข้อกฎหมายของพักการเมืองอื่นๆและรวมไปถึงกฎหมายที่เสนอจากประชาชนที่จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าที่ผ่านมา4ปีนะคะตำแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนในการอำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะคุณสุริกัญญาก็บอกเลยว่าทางพรรคเก้าไกลค่ะก็เลยต้องมีตาแหน่งในส่วนนี้โดยยืนยันว่าเราจะผลักดันวาระนะคะในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตยอยา่างราบรื่นนั่นเองนะคะก็เป็นเหตุผลถึงความจําเป็นที่ยังไงเนี่ยพักเก้าไกลก็ไม่ยอมเลยค่ะก็จะต้องได้เก้าอี้ประธานสภาให้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการแย่งชิงตําแหน่งประธานสภาแบบนี้เนี่ยจะทําให้พักเพื่อไทยถอนตัวหรือเปล่าคุณสตรกัญญาก็เชื่อมั่นเลยนะคะบอกเชื่อมั่นเลยว่าพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเล็งเห็นความหวังค่ะที่ประชาชนมีต่อนะคะทางรัฐบาลและก็มั่นใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ถอนตัวค่ะและจะอยู่ร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกล ไม่ว่าจะมีตําแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามจากการได้ลงนาม MOU ร่วมกันมาแล้วแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปรากฏการในการแทงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีอย่างแน่นอนจากพรรคเก้าไกลส่วนข้อกังวลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยกันได้ส่วนที่นี้กับจำนวนสสที่ลดลงนะคะจากการประกาศของกกตแบบแบ่งเขตจาก113ที่นั่งเนี่ยลดลงเหลือ112ที่นั่งพรรคก็ไม่กังวลค่ะก็เชื่อว่าไม่กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยส่วนกรณีที่กกตรับรองผลได้เร็วขึ้น คุณสิรีกัญญาก็บอกว่าพักจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วขึ้นด้วยจากเดิมที่คาดว่าไม่ต่ำกว่า45วันเนี่ยนะคะก็คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอื่นๆมาแทรกเนี่ยน่าจะเจรจากับพักร่วมรัฐบาลได้ข้อยุติภายใน2สัปดาห์นะคะก็น่าจะจบเรื่องแล้วค่ะ ส่วนที่นี่กับข้อพิพาทน่น,นะคะระหว่างตัวคุณหมอชนละนานหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็คุณสีทธาธิวารีเลขาธิการพักไทยสร้างไทยเนี่ยคุณสิริกัญญาก็บอกเลยว่าทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่การที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยสามารถที่จะคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีได้หากในแพทย์ชนละนานนั้นอยากให้พักเก้าไกลเป็นตัวกลางก็ยินดีเช่นเดียวกันกับนะคะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุิรค่ะว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพักคก้าไกลเนี่ย ก็มีการพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าแกนนำแปดพรรคการเมืองมีการเจรจาแบ่งกระทรวงกันคร่าวๆกันแล้วเนี่ยก็ยืนยันอีกทีหนึ่งเลยว่ารายชื่อกระทรวงต่างๆที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดเดากันเองของคอการเมืองของสื่อเท่าที่รู้ไม่มียังไม่มีการพูดคุยข้อตกลงกันในเรื่องนี้และตอนนี้ก็ยืนยันได้อย่างเดียวก็คือประธานสภาเราต้องการตําแหน่งนี้มาเพื่อขับเคลื่อนทําอะไรบ้างด้านของคุณรังสุมันโรมค่ะว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล ใก้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะว่าเซ็นเตอร์การเจรจาต่อรองของพักก้าวไกลในขณะนี้ในส่วนการเจรจาสวรหรือว่าพักร่วมเนี่ยอยู่ที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักโดยมีคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบายเนี่ยคอยประกบส่วนเงื่อนไขในเวลาที่คุณสิริกัญญาแถลงไว้ว่ามีน่าจะไม่เกิน2ส,สัปดาห์เนี่ยก็คงเป็นระยะเวลาอย่างมากที่จะพูดได้ว่าใช้เวลาไม่น่าจะเกินนี้แต่มันอาจจะเร็วกว่าหรือว่าอาจจะช้าวกว่านิดหน่อย ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนท่าทีนะคะของพักเพื่อไทยกับผู้ฟังคะคุณประเสริฐจันทะลวงทองค่ะเมื่อวานนี้นะคะเลขาธิการพักเพื่อไทย,นยในฐานะทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลก็ยืนยันเลยว่าพักเพื่อไทยได้แจ้งความประสงค์ไปยังแกนนําพักเก้าไกลถึงตําแหน่งประธานสภา,าที่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยโดยพักเก้าไกลเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาอีก2-3วันในขณะนี้ก็รออยู่คือทางเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าได้บอกไปแล้วนะกับพักเก้าไกล,กลกว่า ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยต้องการเก้าอี้ประธานสภาในช่วงที่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํา m o u ในวันนั้นนั่นแหละก็พูดคุยกันแล้วและทางพักเก้าไกลเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาอีก2-3วันและตอนนี้นะนะครับพักเพื่อไทยก็รออยู่และถากว่ามองอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปี6-2ประธานสภาก็เป็นคุณชวนลีกไผ่จากพักประชาธิปัตย์ที่เป็นพักลำดับที่4ซึ่งตนก็มองว่าด้วยความที่เสียงใกล้กันมากเนี่ยโดยเฉพาะสสอเขตที่พักเก้าไกลพักละพรคเพื่อไทยในไต้เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกหากปล่อยให้ต่างฝ่ายออกมาพูดเนี่ยมันก็ไม่จบเสถียถ้าถึงที่สุดพักเก้าไกลไม่ยอมเพื่อไทยก็คงต้องกลับมาหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งว่าแกนนําพักกรรมการบริหารพักเนี่ยจะว่ายังไงผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าจะไปถึงขั้นกระทบกับการจับมือตั้งรัฐบาลหรือเปล่าคุณประเสริฐก็ชี้แจงเลยค่ะ บอกว่าเรายืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นและวันนี้ก็ยังคงยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสนับสน,นุนหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกในฐานะที่พักเก้าไกลนั้นเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลคือจุดยืนนี้นะคะทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนค่ะนะคะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนส่วนเรื่องประธานสภาเนี่ยเป็นคนละก,กรณีกันซึ่งมันไม่มีอยู่ใน MOU และกับท่าทีของคุณอุ้งอิงแพร่ทองทานนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะ หลังจากที่มีกระแสดราม่าออกมานี่นะคะเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน IG Story ระบุสั้นๆค่ะว่าเราไม่หวังส้มหล่นเราจะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สําเร็จไม่เท่านั้นค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าพักเพื่อไทยค่ะมีการโพสนะคะใน Facebook ของพักเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการทวิตข้อความนะคะผ่านทวิตเตอค่ะของพักเพื่อไทยถึงกรณีเก้าอี้ประธานสภา โดยระบุว่าประธานสภานั้นมีหน้าที่ควบคุมนะคะการประชุมสภาและเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สําเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมีภารกิจสําคัญใน MOU ร่วมกันไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพรรคไหนก็ต้องทําภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงการการเจรจาพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและทุกฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตําแหน่ง จะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักหากจะยกกรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตท,ทั้งนายกและประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาจึงชนะโหวตด้วยเสียงของสสและผู้สนับสน,นุนแต่ในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดัน แต่ควรจะหาทางทำภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนี่เป็นคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ทวิตเอาไว้ใน Twitter น,นะคะของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมไปถึงในโพสนะคะใน Facebook ของพรรคเพื่อไทยด้วยแหละคะ่ะอ่ะก็เป็นประเด็นนะ,นะคะความเคลื่อนไหวที่ว่ากันเอาไว้